สวัสดีครับธรรมสภาสถาบันบันลือธรรมศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพบพระพบธรรมครับสำหรับวันนี้จะเป็นรายการพบพระพบธรรมวาระสัญจรจึงขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเดินทางมาตามถนนหมายเลข32ช่วงกิโลเมตรที่78จนมาเป็นที่ตั้งของวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีสำนักปฏิบัติธรรมแห่งแรกของจังหวัดสิงห์บุรีครับในวันนี้นะครับก็จะได้โอกาสพิเศษที่จะได้กราบนมัสการคารวะพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรัญธีตธรรมโมเจ้าอาวาสวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีในวาระครบรอบวันเกิดครบ82ปีในวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2553นี้นะครับจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ชมรายการทุกท่านนะครับร่วมสวดมนต์บทถวายพรพระพาหุงมหากาถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสิงหาบุราจารย์หลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมท่านเจ้าอาวาสวัดอัมพวันผู้เปรียบเสมือนบิดาของชาวธรรมสภาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายกล่าวกับผมนายสุทธิรักษ์สุขธรรมนายวิชาวุฒิสุขธรรมผู้ดำเนินงานของธรรมสภาและสถาบันบรรลือธรรมตามเจตนารมณ์ของนายบรรลือสุขธรรมผู้เป็นบิดาของข้าพเจ้าอดีตพระราชาคณะที่พระสุธรรมเมธีเปรียญธรรม8ประโยคเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ผู้ก่อสร้างธรรมสภาณวัดธรรมาธิปไตยอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ในมงคลวานที่พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมมีอายุครบ82พรรษาในปีพุทธศักราช2553นี้พวกเราชาวธรรมสภาผู้เป็นทายาทของนายบรรลือสุขธรรมผู้เคารพนับถือและศรัทธาจริยวัตรปฏิปทาอันงดงามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมมาร่วม40ปีมาแล้วซึ่งก่อนเสียชีวิตท่านได้มีโอกาสปฏิบัติกรรมฐานกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อในขณะที่ท่านจักสิ้นชีวิตคุณพ่อท่านไม่ได้หลงตายเลยท่านตายอย่างมีสติด้วยกรรมฐานกรรมเหนือกรรมกล่าวคือท่านยอมรับกฎแห่งกรรมแต่ท่านได้ปฏิบัติกรรมฐานจนอยู่เหนือกรรมดังนั้นท่านจึงไม่มีความเจ็บปวดใดๆในขณะที่จะสิ้นชีวิตเลยท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่หลงตายด้วยความสำนึกในพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่มีต่อบิดาและพวกเราผู้เป็นทายาทของธรรมสภาจึงขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือรวมพระธรรมเทศนาจากหนังสือต่างๆที่ธรรมสภาได้จัดพิมพ์และจากหนังสือวิปัสสนาสื่อวิญญาณที่จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อปีพุทธศักราช2532นับเป็นเวลากว่า20ปีมาแล้วนำมารวบรวมจัดพิมพ์เฉพาะพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพร้อมกับนำถวายเพื่อแจกเป็นธรรมทานจำนวน3รายการรวมทั้งสิ้น 3,000 เล่มโดยส่วนหนึ่งธรรมสภาและสถาบันบรรลือธรรมขออนุญาตจัดพิมพ์เผยแพร่จำหน่ายแจกจ่ายแก่พุทธศาสนิกชนเพื่อให้มีโอกาสศึกษาธรรมะของหลวงพ่ออย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นในวาระอันเป็นมงคลนี้พวกเราชาวธรรมสภาขอกราบมุทิตาคารวะสนองพระคุณด้วยการสวดมนต์ถวายพรพระ
บทอาหุงมหากาถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและถวายปัจจัยเพื่อเป็นการอุปถัมภ์และบำรุงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาบัดนี้ถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมขอเชิญคุณลัษณันพรชื่นผู้เป็นผู้นำสวดมนต์ถวายพรพระแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิงหปุราจารย์ขอเชิญครับอระหังนะมะสังพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิวามุ
นินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยมังคารานิมานาติเลกามาภิยุตจิตตสัพพรันติงโกรัมปนาลวะกามะกามะทัตตยังตังกันติสุตังภวิตินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานินาลากิลิงคะชะวะรังอติมันตะพุตังภาวันกิจักกัมมสนิวสุทารุนันตังเมตังปุเสกวิตินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานิอุกิตตหะกัมมติหัตถสุทารุนันตังภาวันติโยชนะปะทังภุริมาลวันตังอิตติปิสังคตมโนจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานิกัตตวานะกัตถมุทะลังอิวะธัมมิณิยาจิญจายตุทวจนัญจนกายมัชเชสันเตนะโสมวิจินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานิสัจจังวิหายมติสัจตวาตะเกตุงวาทาปิโรปิตมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัจจริโตจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานินันโทปนันทภุชกังวิภูตังมหิตติงปุตเตนะเถระภุชเกนะสัมมาปยันโตอิตุปะเตสวิจินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานิทุกขาหะติทิพุชเกนะสุขัตตะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมินทิปกาภิทานังญาณังคเตนะวิจินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานิเอตาปิพุทธชะยมังคาระอันตะคาทาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมะตันติจิตตวานะเนกวิริธานิจุปัตตวานิโปคังสุขังอธิคเมยะนโรสัพพัญโยนาโลหิตายะสัพพะปาลินังปุเรตวาปารมีสัพพะปัตตุสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยมังคะลังชะยันโตโพธิยามุเรสัพยานังนันทิวัฏฐโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตพันลังเกสีเสปตวิโภคะเลอภิเสกเกสัพพะพุทธานังอัตถะปัตโตปโมทติสุนัขตังสุมังคะลังสุปปาตังสุติตังสุขโตสุภุตโตจะสุยิทธังพรหมจาริสุปัจจกินังกายกรรมังวาจากรรมังปัจจกินังปัจจกินังมโนกรรมังปณิทิเตปัจจกินาปัจจกินานิกัตตวานรพันตเตปัจจกิเนภวตุสา
ปัมมังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุ